ือให้เช่าถ้าให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ในหัวข้อเท่าไหร่นะ20ป่ะหัวข้อ20ค่ะ20หัวข้อ20นะฮะก็คือการให้เช่าเราต้องกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เราไม่ต้องอยู่ในระบบแบบเราไม่แม้จะอยากเข้าก็ไม่ได้เข้าไม่ได้แล้วยังไงต่อคราวนี้เนี่ยในธุรกิจห้องพักเนี่ยเราไม่ได้เก็บรายได้เฉพาะค่าเช่าห้องนี้นะอาจารย์เก็บอะไรนะเก็บค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ค่าส่วนกลางเก็บอย่างอื่นรวมเข้าไปในค่าเช่าด้วยถ้าเราตีพวกเนี้ยค่าโทรศัพท์ค่าน้ำค่าไฟเนี่ยรวมว่าเป็นค่าเช่าเราก็ได้รับยกเว้นหมดเลยก็ไม่ต้องเก็บแบตจากผู้บริการก็ไม่ต้องเก็บแบตเราก็ได้รับยกเว้นหมดก็ดีดีคะแล้วมันไม่ดียังไงฮะไม่ดีในส่วนของภาษีตัวอื่นๆค่ะอาจารย์ถ้าเราเป็นค่าเช่าเนี่ยเราจะโดนหัก 5% หักนั้นจ่าย 5% หักนั้นที่จ่าย 5% ในเงิน100บาทเราจะเข้ากระเป๋าแค่เพียง95บาทโอ้5บาทอีก5บาทของสรรพากรไป5บาทของสรรพากรแต่ถ้าเกิดเป็นค่าบริการล่ะถ้าเราแบ่งเป็นบริการเช่นค่าเช่าบางส่วนแล้วก็ค่าบริการก็คือค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าบริการส่วนกลางนะคะตีเป็นค่าบริการตัวนี้เนี่ยถ้าส่วนของบริการรายได้เกิน1.8 ล้านต้องจดแวด 7% ต้องเสียนำส่งภาษี 7% ให้กรมสรรพากรแล้วความยุ่งยากก็ตามมาคือออกแบบกับภาษีทำรายงานภาษีซื้อภาษีขายสรุปยอดภาษีส่งให้กรมสรรพากรในวันที่15ทำสต็อกการ์ดถ้าเกิดมีครับนะฮะก็จะมีความยุ่งยากตามมาคราวนี้ถ้าเกิดเราบริหารดีๆเราก็จะบอกว่าอ๋อฉันก็จะแบ่งค่าเช่านี่แหละออกมาบางส่วนเป็นบริการแต่ไม่ให้เกิน1.8 ล้านแบ่งบริการออกมาจากค่าเช่าไม่ให้เกิน1.8 ล้านไอ้ค่าบริการให้เกิน1.8 ล้านเพื่อให้โดนหักหน้าที่จ่าย 3% พอและไม่ต้องอยู่ในแบ่งหักหน้าที่จ่าย 3% เท่ากับว่าเราจะได้เงินเพิ่มคูณ97บาทและเราก็ไม่ต้องอยู่ในแบ่งด้วยเพราะมันไม่ให้มันเกิน1.8 ล้านแต่ถ้าเกิดมันดันไม่ได้มันดันเกิน1.8 ล้านอยู่แล้วเข้าแบ่งมันก็ต้องเข้าแบ่งใช่ไหมฮะเข้าแบ่งอาจารย์เข้าแบ่งมูลค่าก็สูงขึ้นอีกมูลค่าก็สูงขึ้นความยุ่งยากก็ตามมาเพราะฉะนั้น